ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพิมลธรรมหรือหลวงปู่ชอบอนุจารีอดีตเจ้าวาดวัดลาดบำรุงอดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีและอดีตแม่กองธรรมสนามหลวงท่านมีนามเดิมว่าชอบชมจันทร์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีนาคมปีพุทธศักราช2444ที่บ้านหัวไผ่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบิดาชื่อนายชมมารดาชื่อนางจันทร์มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน6คนแต่มีพี่น้องต่างมารดาอีก6คนอายุ8ขวบเรียนหนังสือไทยเบื้องต้นที่บ้านคุณยายช้อยแล้วไปต่อที่วัดพับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีสอบได้ชั้นมูล3และศึกษาจนจบจึงได้หยุดการเรียนอายุ14ปีบรรพชาที่วัดพับโดยมีพระครูพนัสนิคมเป็นพระอุปัชฌาย์หลังบวชได้2ปีคุณยายช้อยพาไปฝากเรียนบาลีที่วัดใต้ต้นลานอำเภอพนัสนิคมมีพระอธิการกลานเป็นเจ้าวาดและเป็นผู้เริ่มเปิดบาลีขึ้นในปีพุทธศักราช2459โดยอาราธนาพระครูอุดมธรรมวินัยหรือหลวงปู่เงินวัดจักรวรรดิราชาวาสเป็นครูสอนท่านได้เรียนบาลีมูลกัจจายนะแต่ยังไม่ทันแปลคัมภีร์ครูก็ย้ายไปเป็นเจ้าวาดวัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมโดยโรงเรียนปิดไปโดยปริยายจึงเดินเข้าไปเรียนทางต่อบาลีที่กรุงเทพปีพุทธศักราช2461ไปอยู่ที่วัดมหาธาตุกรุงเทพสมเด็จพระวรรณรัตน์สมัยยังดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์เป็นพระเทพโมรีเฮงเขมจารีไปอยู่ที่คณะสรักเวลานั้นจำกัดอายุนักเรียนสอบธรรมถ้าเป็นสามเณรต้องอายุ19ปีจึงจะได้สอบและมีเรียนเพียงชั้นตรีกับชั้นโทเท่านั้นชั้นเอกยังไม่มีได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมควบคู่ไปกันปีพุทธศักราช2462สอบได้นักธรรมตรีปีพุทธศักราช2463สอบได้นักธรรมโทแต่ไม่ได้ต่อนักธรรมเอกเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีการเปิดการสอนจากนั้นก็เรียนบาลีไวยากรณ์ต่อเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดมหาธาตุเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2465สมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเมื่อดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์พระธรรมไตรโรกาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระศรีสมโภชเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระยานสมโภชเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอนุจารีท่านเป็นทั้งนักศึกษาและครูสอนบาลีกระทั่งสำเร็จเป็นปริยัติธรรม6ประโยคลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2489ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระชลทานมุนีปีพุทธศักราช2492ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นล่าที่พระราชสุทธีปีพุทธศักราช2495ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเมธีปีพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมโกษาจารย์ปีพุทธศักราช2530โปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองหิรัญญบัตรที่พระพิมลธรรมท่านเป็นผู้บุกเบิกทั้งด้านเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศและนอกประเทศนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในเอเชียยุโรปและอเมริกาและอำนวยการสร้างวัดไทยในอเมริกาหลายวัดจนวัดเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการสอบ
ทำสนามหลวงที่ไปเปิดที่ต่างประเทศเช่นรัฐกันตันรัฐเคดาประเทศมาเลเซียและยังมีตำแหน่งหน้าที่การงานอีกมากมายเป็นต้นรวมทั้งยังริเริ่มยกฐานะวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านอาพาธเลื้อรังก่อนละสังขารด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2535เวลา 13:40 น.ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่